ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3 ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้อันนี้เหรียญที่ไหนครับเพื่อนๆนะแร่บางไผ่ชัดเจนนั่นแหละครับผมก็บอกว่าโอ้โหนะอันนี้แร่บางไผ่ชัดเจนแหละครับผมก็เลยบอกว่าหืมแร่บางไผ่อ่ะชิ้นแค่นี้ยังเป็นล้านเลยนะคนละนี่แบบทั้งองค์ถ้าเกิดว่าเอาปิดตามาเทียบเนี่ยอันนี้ก็น่าจะทำประมาณพระปิดตาสัก20องค์อ่ะอันนี้ที่ไหนโอ้องค์นี้ก็ต้องบอกว่านะเป็นองค์ที่ต้องงอนง้อเจ้าของพระมีพระอยู่ไม่กี่แบบที่ผมต้องงอนง้อเจ้าของพระส่วนอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเหรียญถ้าเทียบคุณค่าแล้วก็เปรียบเสมือนพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดราชบุรีในยุคเกือบ100ปีที่แล้วถ้าฉะเชิงเทรามีหลวงพ่อโสธรถ้านะวัดถ้านครปฐมมีวัดไร่ขิงถ้าสมุทรสาครนะถ้าสมุทรปราการมีหลวงพ่อโตวัดบางพีถ้าสมุทรสงครามมีหลวงพ่อบ้านแหลมราชบุรีก็มีหลวงพ่อเขาแดงเหรียญนี้มีสตอรี่เล่าให้ฟังเฮ้ยภูมิพรุ่งนี้มาหาพี่หน่อยดิคุยเรื่องรูปถ่ายหน่อยขอความรู้เหรียญพ่อผาดวัดดงตาลไม่จะไม่มีอะไรยากอะเหรียญสร้างปี2474พิธีนั้นก็เป็นพิธีนะปิดทองฝังลูกนิมิตพระอุโบสถก็พิธีที่พ่อปานไปนั่งแจกพระหลวงพ่อปานนั่นแหละครับในเหรียญเขียนว่าพระผาดนะวิรุตตโมใช่ไหมก็ท่านไม่ได้เป็นหลวงพ่อไอ้ครับท่านเป็นพระผู้สร้างเหรียญแต่พวกพ่อค้าพระเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อจึงสร้างเหรียญได้ไม่จริงปู่แหวนก็ไม่ใช่หลวงพ่อเจ้าคุณนอก็ไม่ใช่หลวงพ่อปู่เจือก็ไม่ใช่หลวงพ่อปู่หลิวเนี่ยนะมาอยู่วัดหนองอ้อนี่ก็ไม่ใช่หลวงพ่อไม่ครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นหลวงพ่อพ่อแช่มวัดตากล้องเนี่ยก็ไม่ใช่หลวงพ่อแต่พ่อค้าพระเนี่ยเป็นคนบอกว่าต้องเป็นหลวงพ่อเท่านั้นจึงสร้างเหรียญได้ไม่เกี่ยวใครเคยเห็นเหรียญวัดหลักสี่มั่งข้างหลังเขียนพระภิกษุหลวงประสานศิริราชอะนะนั่นคือคนที่สร้างเหรียญหลวงพ่อลุงวัฒกระบือนะครับนะพอท่านเป็นคฤหัสถ์อย่างผมเนี่ยเป็นคฤหัสถ์ก็อยากจะออกทุนสร้างเหรียญให้พระเก่งๆนะวันหนึ่งท่านไปบวชท่านก็บวชอยู่ไม่นานนะปีนึงปีกว่าๆแต่ท่านก็มีใจจะสร้างเหรียญพระพุทธขึ้นมาก็ลงข้างหลังเป็นรูปท่านก็ไม่ใช่เจ้าอาวาสฉะนั้นผมจึงบอกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับวงการพระเครื่องเนี่ยยุคนี้ต้องเปิดใจกว้างนะในการที่จะศึกษาผมเนี่ยก็เหนื่อยแล้วอันนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งที่เป็นเหรียญตัวอย่างเลยนะครับขอทราบประวัติยอดขุนพลวัดพระศรีอานก็ไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนนี่ครับนะก็เป็นพระที่นะหลวงปู่หินและหลวงปู่ขันสร้างขึ้นนะโดยผงวิเศษมีอนุภาพนะคุ้มครองผู้แขวนนะครับพระสร้างมาเนี่ยเนี่ยท่านก็ไม่ได้แจกจนหมดท่านก็เก็บไว้ในวัดเอานะว่าทุกวันเนี่ยคุณไปรื้อโบสถ์หลังไหนอ่ะคุณเจอพระหมดทุกโบสถ์อ่ะเอาว่าทุกวันเนี่ยนะคุณไปรื้อเจดีย์สำคัญที่ไหนมีพระอยู่นั้นหมดอ่ะเพราะเขาต้องใส่ไว้เป็นธรรมเนียมฉะนั้นการที่เจอพระแตกกุ่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าพระแตกกุนั้นน่ะเราสามารถที่จะดูได้นะว่าเป็นว่าสร้างขึ้นในยุคไหน
มันอารมณ์เดียวกับอะไรรู้ป่ะนะถ้าคุณไปเจอมอเตอร์ไซค์ตกน้ำอยู่อ่ะเป็นยามาฮ่าคอนคอร์ดคุณจะบอกว่าโอ้นี่เป็นยามาฮ่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ไหมก็ไม่ได้หรือคุณจะไปบอกโอ้โหยามาฮ่าคอนคอร์ดที่ตกอยู่ในน้ำจะเป็นรถมา10ปีที่แล้วได้ไหมมันก็ไม่ได้นะพอ10ปีที่แล้วนะก็ต้องประมาณอะไรอ่ะมีโอ้นะมีโอสนุปปี้นี่ใช่ไหมแต่ถ้าย้อนไปประมาณสัก20ปีที่แล้วก็ต้องอะไรโนวาแดด JRS เห็นไหมอย่างเงี้ยเราก็สามารถไล่คือทุกวันเนี้ยเราไม่ใส่ใจกับศิลปะในแต่ละยุคของโรงงานที่เขาใช้ทำวัตถุมงคลแค่นั้นเองซึ่งถ้าใส่ใจจริงๆอ่ะมันไม่ได้เรื่องยากครับมันไม่ได้เรื่องยากเหรียญนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ผมต้องบอกครับว่านี่คือพระพุทธที่มีงานสมโภชทุกปีปัจจุบันอยู่ในชื่อหลวงพ่อแดงวัดปกเจริญเป็นพระพุทธรูปที่มีทั้งคนจีนคนฝรั่งคนไทยนะไปแก้บนกราบไหว้คุณคิดว่าฝรั่งจะมาไหว้พระไทยนะง่ายไหมคุณคิดว่าจีนจะมาไหว้พระไทยเนี่ยง่ายไหมแต่หลวงพ่อแดงเนี่ยวัดปกเจริญเนี่ยเอาว่าในครั้งที่เกิดสงครามอินโดจีนน่ะ2485ยังต้องทำหล่อรูปหลวงพ่อเขาแดงขึ้นมาแจกให้ทหารไปรบประวัติที่มาที่ไปของเหรียญนี้เล่าแล้วมันเอาแบบเล่าคร่าวๆสั้นๆเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เข้าใจตอนแรกนะครับเหรียญนี้ได้นะเข้ามาสู่วงการพระเป็นเหรียญเก่าเซียนพระส่องไปพลิกหน้าพลิกหลังแลแล้ว2474เก่าอย่างนี้ขายได้แน่นอนเซียนพระคนแรกก็ไม่รู้เป็นพระจังหวัดไหนพอที่เขามาดูองค์พระปุ๊บโอ้แบบนี้มันน่าจะเหมือนคล้ายๆหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงพิจิตรเพราะเซียนเหรียญคนนั้นอาจจะเป็นเซียนเหรียญคนพิจิตรนะหรือเห็นพระเมืองพิจิตรบ่อยก็บอกแบบนี้คล้ายๆชินราชแต่อย่างนี้เหมือนหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงพิจิตรยัดไปเล่นเป็นพิจิตรนะอยู่เป็นพิจิตรอยู่ประมาณสักประมาณสักปีเศษๆคนพิจิตรบอกไม่มีไม่เคยได้ไม่ใช่บ้านฉันนะไม่ใช่พ่อเพชรแน่นอนอย่ามาตู่อย่ามาตู่นะครับหลังจากนั้นพอเซียนพระยัดไปหลวงเพชรวัดท่าหลวงพิจิตรไม่ได้นะคนพิจิตรไม่เอาโอ้โหอ่านเลยหลวงพ่อเขาแดงนี่เขาแดงเขาแดงเขาแดงต้องเป็นใต้แน่ๆหลวงพ่อเจ๊กวัดเขาแดงไงโอ้โหดันเอาท่านไปอยู่พัทลุงไปอยู่พัทลุงท่านก็เดินทางไกลนะเดินทางจากนู่นนะภาคกลางตอนบนเกือบจะเหนืออยู่แล้วลงไปสุดใต้สุดพัทลุงพัทลุงคนพัทลุงบอกว่าโอ้ไม่มีไม่มีคิจุนะครับไม่ได้ไม่ได้เอาคิจุนี่เหนือใช่ไหมนะไม่ใช่ใต้นะไอเราก็ไม่ถนัดนะเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พัทลุงนะครับไม่มีใครเอาไปยัดขายแมตช์ปี2474มันน่าจะได้ตังค์ไปยัดขายเป็นพัดลุงคนใต้ก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่นะอย่างท้ายอย่างท้ายนะก็ท่านก็ต้องละเหตุจากใต้แต่เวลาที่ท่านเดินทางจากใต้ขึ้นมาเนี่ยนะคนที่เซียนพระที่เอาไปยัดเป็นพัดลุงเนี่ยจะเดินทางกลับมานะต้องผ่านประจวบคีรีขันธ์นะไปสะดุดตรงนะหลวงพ่อเขาแดงประจวบคีรีขันธ์พอดีประจวบบอกเอานี่เราว่าเอาท่านไว้ประจวบคีรีขันธ์นี่แหละก็อยู่ประจวบคีรีขันธ์คนประจวบคีรีขันธ์ก็ไม่ซื้อแพงแต่คนประจวบคีรีขันธ์เนี่ยด้วยความที่ว่าพระอาจจะไม่แพงอยู่แล้วอย่างพ่อเพชรท่าหลวงเขาแพงไงเขาก็ไม่ให้เอาไปยัดนะอย่างพ่อเจ๊กวัดเขาแดงนะวัดเขาก็ดังพระเขาก็แพงเขาก็ไม่ให้เอาไปยัดพอมาอยู่ประจวบคนมาจวบไม่เป็นไรแล้วพระบ้านเราก็ไม่แพงอยู่แล้วเขาอยากจะฝากไว้ก็ฝากไว้อยู่เป็นประจวบมา30ปีเห็นจะได้นะแต่คนประจวบก็ไม่ซื้อแพงเพราะอะไรก็ฉันทำบุญมาไม่เคยได้อ่ะปู่ย่าตายายไปทำบุญมาจากวัดนี้ก็ไม่เคยได้รับเหรียญนี้นะไม่เถียงแต่ฉันก็ไม่ให้คุณค่าก็อยู่ประจวบคีรีขันธ์มายาวนานจนวันหนึ่งผมขึ้นไปเปิดร้านอยู่บนห้างพันทิพย์งามวงวานนะตอนนั้นตรงหน้าร้านผมก็เป็นนะร้านหมีภูปู่ทิมหลังร้านผมก็เป็นร้านพรีเซียสนะพี่เพชรท่าประจันตอนนั้นพี่เพชรเขาใช้ชื่อร้านคู่กับพี่เก่งของขวางตอนนั้น
ผมก็เป็นเซียนบ้านนอกทะเลทะล่าขึ้นไปนะก็ไม่รู้หรอกครับใครเป็นใครมั่งนะแต่ไปแอบเห็นกระดานหมากรุกวางอยู่ข้างๆซอกตู้ร้านนึงก็ไปขอเขาเล่นหมากรุกนะก็ปรากฏว่านะเจ้าของร้านนั้นชื่อพี่เพชรท่าประจันนะด้วยความที่ผมพอมีฝีไม้ลายมือในการเดินหมากรุกอยู่บ้างนะครับก็สร้างความเจ็บแค้นให้พี่เพชรเขาได้สักกระดานสองกระดานนะแกก็เริ่มอยากจะเสวนากับผมต่อรู้จักกันโดยหมากรุกนะครับก็มาคุยกันว่าเอออยู่ไหนผมก็บอกว่าผมอยู่ราชบุรีก็เล่ากันไปคุยกันมาไอเราก็หัดอ่านนะภาษาขอมาบ้างพี่เพชรก็บอกว่าเนี่ยพี่เนี่ยทำเขียนอยู่ในหนังสือศึกษาสะสมว่ามีเหรียญเนี่ยที่ไม่รู้ที่เป็นเหรียญที่ไม่รู้ที่หาที่ให้พระที่ยังไม่รู้ที่แกไม่ได้ถามผมเรื่องเหรียญหลวงพ่อขอแดงหรอกแกถามผมเรื่องเหรียญหลวงพ่อติ้ววัดคูหาสวรรค์ซึ่งในเหรียญน่ะไม่นะไม่เขียนอะไรเลยนอกจากมีของอยู่ผมก็ไปหาเรื่องหลวงพ่อติ้ววันดีคืนดีตอนนั้นไปกับพี่ซิมดำเนินนะครับไปเสร็จก็แถวดำเนินก็ไปที่วัดเนี่ยไปที่วัดปกเจริญก็ไปเจอบันทึกอยู่ในหนังสือวัดเขาเขียนว่านะหลวงพ่อแดงวัดปกเจริญเดิมชื่อหลวงพ่อเขาแดงชื่อที่ใช้จดทะเบียนก็ชื่อเหรียญ นี้เลยนี่แต่ตอนนั้นยังไม่รู้เหรียญ นี้หรอกแต่ก็รู้แค่ว่ามีหลวงพ่อเขาแดงเนี่ยนะชื่อจบหลวงพ่อแดงวัดปกเจริญเนี่ยใช้ชื่อจดทะเบียนในกรมศิลปากรเลยนะว่าหลวงพ่อเขาแดงนะมีประวัติว่าณตอนนั้นผู้ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสชื่อหลวงพ่อจืออาทะโรหลวงพ่อจือฉายาอาทะโรได้ทำการไปทอดพระป่าที่วัดคงคาท่าดินแดงแล้วเผอิญว่าไปเจอพระพุทธศีนะศิลาแดงเนี่ยนะครับวางทิ้งร้างอยู่เห็นเทวดาในนั้นนิมิตกันนะก็เลยขอจากวัดคงคานะครับว่าเอามาประดิษฐานที่วัดนะปกเจริญแล้วกันนะก็ล่องแพมาก็เอามาขึ้นที่วัดปกเจริญแล้วก็จดทะเบียนในกรมศิลปากรว่าชื่อหลวงพ่อเขาแดงพอไปวัดปกเจริญเสร็จผมก็เดินทางต่อไปวัดคูหาสวรรค์ไงถ้าผมไม่ออกผมนั่งอยู่บนร้านผมก็ไม่เจอเรื่องพวกนี้ตอนนั้นพี่หนุ่ม 40,000 ผมบอกเลยนะอำเภอที่มีวัดเยอะที่สุดเนี่ยคือดำเนินสะดวกนะครับวัดใหม่ 40,000 น่ะวัดเก่ายังไม่รวมนะคุณไปแนวที่นั่นเขาจะมีวัดใหม่ 40,000 ไงวัดใหม่ก็ 40,000 แล้ววัดเก่ายังไม่รวมไปวัดนี้พี่หนุ่มก็โชว์ตลปัดอันหนึ่งไอ้มีนหยิบหนังสือคัมภีร์มาเครื่องมังลาให้หน่อยพี่หนุ่มก็บอกว่าโอ้โหอาจารย์พ่อติวนี่นั้นเก่งนะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเนี่ยตอนที่บวชเป็นพระนี่เขาเนี่ยมีการลือแหมเหล่าแล้วมันจะยาวไปกันใหญ่โตอยากฟังเหล่ากดก้าวมานี่พ่อติวพ่อติวนี่พ่อติววัดคูหาสวรรค์ซึ่งก็อีกแหละตอนนั้นผมขึ้นไปบนห้างพันทิพย์ก็ค่อนข้างจะฉลาดก็รู้มากอ่ะคุณก็แยกกันนะอาจจะเรียกว่ารู้มากก็ได้เหรียญเนี้ยบนเหรียญเขียนว่าพระครูธรรมสุนทรคนก็เอามาเล่นเป็นหลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางนึกออกไหมธรรมสุนทรน่ะก็ปู่จันทร์วัดบ้านยางไงสมณศักดิ์เนี้ยแต่ผมอ่ะเป็นคนรู้ว่าสมณศักดิ์อ่ะเขาเปลี่ยนได้เมื่อองค์หนึ่งมรณภาพองค์ต่อไปก็มารับต่อฉะนั้นเหรียญเนี้ยนะเหรียญหล่อแบบเนี้ยเก่ากว่าปู่จันทร์นะจริงๆท่านเป็นหลวงพ่อติ้วเนี่ยวัดคูหาสวรรค์มีรูปถ่ายเนี่ยพระครูธรรมสุนทรติ้ววัดคูหาสวรรค์อ่ะเล่าไปเรื่องนี้ก็มาถึงณวัดคูหาสวรรค์นี่เลยบ้านนี้เลยนี่ตลปัดอันนี้กำลังจะถูกเผาไฟเลยนี่จะถูกเผาไฟแล้วพี่หนุ่ม 40,000 บอกผมก็เลยเก็บไว้เพราะผมว่ามันเป็นตลปัดนะไม่อยากให้เผาไฟเพราะตรงเนี้ยมีสัญลักษณ์ป
ปรปรมินทรนะหรือพระปก9ปปรเป็นนะสัญลักษณ์ของรัชกาลที่7ก็เลยเก็บไว้นี่คุณรู้ไหมครับว่าตาลปัดอันเนี้ยมันเป็นตาลปัดที่ได้ในงานอะไรในงานสวดฉลองวันเกิดร7นะครับซึ่งพระที่ได้นิมนต์เข้าไปสวดในวังงานเนี้ยคือพระสหชาติสหชาติก็คือพระสงฆ์ที่เกิดวันเดียววันเดือนปีเดียวกันกับรัชกาลที่7อ่ะได้รับนิมนต์เข้าไปฉันพระถวายพระทหารพระสหชาติคือพระสงฆ์ที่เกิดวันเดือนปีเดียวกันแล้วก็พระราชทานตราปัดนี้ให้มาเกือบจะถูกเผาไปซะแล้วเนี่ยซึ่งเนี่ยพระปรัตเปียวเนี่ยนะเป็นพระสหชาติที่เกิดวันเดือนปีเดียวกับรัชกาลที่7นี่ไงเหรียญนี้ที่เหรียญที่พี่เพชรหาเพราะเป็นเหรียญที่ไม่มีอะไรเลยนี่เขียนแค่นี้เนี่ยพอติวนะโมพุทธายะนันทะเนี่ยนันทะสะโรนันทะสะโรไม่ใช่ยันเป็นชื่อฉายานี่เห็นไหมหลวงพ่อติ้วเนี่ยหลวงพ่อติ้วเนี่ยฉายาของนั่นอ่ะนันทสโรเห็นไหมนี่พ่อติ้วนันทสโรนี่ฉะนั้นนะครับเหรียญเนี่ยก็เลยรู้กันว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อติ้ววัดกูหาสวรรค์นะที่ระลึกนะสร้างโรงเรียนนะธรรมสุนทรวิทยาทานธรรมสุนทรคืออะไรคือสมณศักดิ์ของท่านในตอนนั้นพระธรรมสุนทรเนี่ยวิทยาทานก็คือท่านได้สร้างโรงเรียนไว้โอ้เหล่าไปก็สนุกสนานก็ว่ากันไปอ่ะนะครับก็พอมาถึงณเวลานี้เหรียญหายอ่ะแอดมินฝากหนังสือคัมภีร์พระเครื่องเมืองราชเนี่ยถ้าคุณอ่านทุกตัวอักษรได้นะคุณจะรู้ว่าเออนะพระเครื่องไม่ใช่เรื่องยากนะเหรียญนี้พอไปถึงวัดกูหาสวรรค์พี่สินก็บอกว่าพี่สินวันนี้ผมประธานที่เนี่ยมีเหรียญหลวงพ่อขอแดงเนี่ยแจกสดๆร้อนๆเลยแต่เขาไปเล่นเป็นเพชรเพชรอะไรพิจิตรไปเล่นเป็นประจวบไปเล่นพัทลุงผมก็บอกผมอยากเห็นเหรียญเนี้ยทำยังไงแกก็บอกไปแกก็ไปซื้อเหรียญนี้มาให้ผมผมเนี่ยทะโรผมบอกเลยไม่ต้องให้ไปอยู่จังหวัดอื่นแล้วเอาท่านกลับมาดำเนินสะดวกสาผมก็เลยเขียนในคอลัมน์ในหนังสือศึกษาสะสมตอนนั้นพี่สมเกียรติเป็นบก.นิตยสารหนังสือศึกษาสะสมผมเขียนในชื่อฉายาตัวเองว่าโอ๊ตลูกแกในนามปากกาว่าโอ๊ตลูกแกตอนนั้นผมยังอยู่เมืองการอยู่นะครับเหรียญนี้นะอาทะโรคือชื่อฉายาของหลวงพ่อจืออาทะโรสอดคล้องกับว่าชื่อหลวงพ่อแดงวัดปกเจริญเนี่ยในปี2472ที่จดชื่อในกรมศิลปากรคือหลวงพ่อเขาแดงแต่หลังๆเนี่ยหลวงพ่อเขาแดงเรียกยากก็พ่อแดง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 ก็สั้นดีนะคำว่าเขาก็เลยตกหายไปถ้าผมไม่ลงพื้นที่ผมก็ไม่ได้ข้อมูลเหล่านี้พอรู้ว่านี่เป็นเหรียญของดำเนินสะดวกเท่านั้นแหละครับโอ้โหเป็นเหรียญพระพุทธนะที่ศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็ได้มีงานสมโภชยิ่งใหญ่ทุกปีแม้กระทั่งเกิดสงครามอินโดจีน2485ยังต้องทำรูปหล่อท่านมาแจกแล้วก็ย้อนนึกไปว่าท่านนครถมมีหลวงพ่อวัดไร่ขิงถ้าสมุทรสาครไอ้สมุทรสงครามมีหลวงพ่อบ้านแหลมถ้านะฉะเชิงเทรามีหลวงพ่อโสธรลาดบุรีก็หลวงพ่อแดงวัดปกนี่ละแต่ถ้าว่าเหรียญเจอสภาพซึกหมด
ไม่ค่อยเจอสวยพระดีอ่ะพระขอได้เขาก็แขวนจนซื้อเฮี้ยนหมดก็ไม่ค่อยเจอสวยนะครับเหรียญก็พอเวลาคนอยากได้ไม่มีสวยให้ซื้อสวยสวยก็แพงนั่นแหละครับก็เป็นให้ว่าเหรียญนี้เวลาผมเจอปุ๊บสภาพนี้ด้วยปั๊บหูตาปากจมูกอะแหลมแช่มช้อยอย่างนี้กระไหลเดิมเติมนี่เต็มเต็มนี่ก็นะไม่ได้ซื้อเดี๋ยวจะบ้าเอาก็เจ้าของเขาก็เมตตาแบ่งให้มานะครับหนึ่งเหรียญผ่านไปคราวนี้ที่ผมบอกว่าผมเหนื่อยเนี่ยผมจะกราบเรียนกับแฟนเพจแบบนี้ว่าผมทำกิจกรรมในวงการพระเครื่องทุกวันเนี้ยอาก็เอาจริงอะก็เหนื่อยแต่เหมือนจะมีงานใหม่ให้ผมอีกหนึ่งงานแล้วแหละก็น่าจะหินพอสมควรหลวงพ่อท่านอยากกลับวัดท่านก็มาหาผมพอมาหาผมปังนะครับนะคนก็ดูเก๊พอคนดูเก๊ปังนะผมก็บอกแล้วมันจะเก๊ยังไงไอ้คนทำเก๊มันทำแบบนี้ไม่ได้หรอกแต่ดันเป็นพระแพงก็น่าจะมีเรื่องใหม่ๆเร็วๆนี้กับการพาพระแพงกลับวัดอีกหนึ่งรายการแต่วันนี้ยังไม่พูดเหนื่อยนะครับอ่ะ